กุ๋ยฮอบบี้เวิลด์ภูมิใจเสนอสวัสดีครับจุกุ๋ยมินิโฟวิวครับหลังจากที่รอกันมานานนะครับวันนี้มาแล้วเฟสตาโจนแบล็กสเปเชียลนะครับตัวนี้เป็นตัวสีดำอย่าลืมกดติดตามช่องจุกุ๋ยชาแนลด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่โครง MA นะครับ MA Chassis เป็น Mini 4Wheel Drive Pro นะครับก็คือจะมีมอเตอร์อยู่ตรงกลางสำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับตัวนี้460บาทนะฮะถ้าสั่งไปที่ facebook.com/virusmini4wheel นะครับก็จะมีส่วนลดให้15% นะครับบอกว่าดูจุกุ๋ยมานะครับคุณมอร้านไวรัสนะฮะเขาก็จะลดให้นะครับ 15% ตัวนี้เป็นโครง MA Chassis อย่างที่บอกเราต้องเท้าความกันก่อนว่าตัว Festa Zone เนี่ยเขามีมาแล้วกี่แบบนะครับตัวนี้รหัส95361ฮะรหัสขึ้นต้นด้วย9นะครับก็ถ้าใครอยากรู้ว่ารหัส9แล้วมันยังไงก็เดี๋ยวผมขึ้นไว้ตรงนี้ก็กดลิงก์ตามไปดูได้นะครับสำหรับ Festa Zone ตัวแรกที่ออกมานะครับตัวนี้คือตัวธรรมดาเลยเขาจะเป็นสีเหลืองตอนออกมาที่แรกเนี่ยหลายคนพูดกันว่าเหมือนอะไรนะเหมือน Lamborghini ตัวไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้สันทัดเรื่องรถยนต์สักเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งซุปเปอร์คาร์ผมไม่สันทัดเท่าไหร่แต่ว่าก็ชอบอ่ะก็ชอบพวกรถเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สันทัดเรื่องซุปเปอร์คาร์เท่าไหร่ตัว Festa Zone ปกติจะเป็น18637นะครับเป็นโครง MA เหมือนกันหมดทุกตัวนะครับที่เป็น Festa Zone นะฮะตัวนี้เป็นสีเหลืองโครงก็จะเป็นสีปกตินะฮะสีดำหรือสีเทาน้ำตาลเทาประมาณนี้นะฮะให้เฟือง 3.5 เหมือนกันตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมันเป็นตัวแรกอ่ะมันเป็นตัวแรกที่ออกมา18637นะครับแล้วต่อมาเขาก็เป็นเนี่ยใช้กล่องแบบเดิมเลยแต่ว่ามีสติ๊กเกอร์สีทองแปะอยู่เป็นเนี่ยฮะเดี๋ยวนะครับโฟกัสเซมิกลอสโกลด์เพลทบอดี้ฮะเซมิกลอสโกลด์เพลทวีลก็คือมีเป็นบอดี้แบบกึ่งเขาเรียกอะไรกึ่งสีกลอสครับมันจะเป็นยังไงวิงวิงอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนเกาะเซนเซย่าอะไรประมาณนี้ครับสีทองประมาณนั้นก็คือสีทองเหมือนสติ๊กเกอร์นี่ครับสีประมาณนี้แล้วก็ตัวเนี่ยตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันกับบอดี้ด้วยก็คือเป็นสีทองนะครับแต่ว่าข้างๆเขาก็ไม่มีอะไรบอกก็คือเหมือนตัวปกติทุกอย่างต่างกันแค่ตัวบอดี้กับล้ออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเคยรีวิวไปแล้วหรือยังนะครับนะฮะกล่องก็เหมือนเดิมแค่เอาสติ๊กเกอร์มาแปะนะครับแปะว่าเป็น95216ครับผมนอกนั้นก็เหมือนกันค่อนข้างจะเปียบเลยทีเดียวเปลี่ยนแค่บอดี้กับล้อนะครับซึ่งออกมา2ตัวแล้วสำหรับ Festa Zone ซึ่งวันนี้ Festa Zone Back Special ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่3ของ Festa Zone นะครับก่อนหน้านี้มีเป็นบอดี้เฉยๆไม่นับนะผมนับเฉพาะรถกล่องนะฮะก่อนหน้านี้เป็นมีบอดี้ใสออกมา Festa Zone นะครับตัวนี้เป็นบอดี้สีดำล้อเป็นสีเหลืองแทนสวยมากนะครับดูข้างในกันดีกว่าก่อนดูข้างในดูข้างกล่องก่อนครับผมก็เป็นไซส์สเตปีข้างดับเบิลแชฟมอเตอร์คือมอเตอร์มี2หัวสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับฟอนต์บัมเปอร์กันชนหน้าฮะเรียโรเลอร์สเตย์โรเลอร์หลังแล้วก็เรียสกิตบาร์ก็คือตัวเหมือนกับเป็นเบรกหลังสกิตเนี่ยไว้แบบเขาเรียกอะไรเคียร์สกิตอะไรสกิตก็คือสกิตงงไหมนะก็แบบว่าเอาไว้สกิตรางเพื่อแบบว่าชะลอความเร็วอะไรเงี้ยก็พูดง่ายคือเบรกนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงกับเบรกนะครับมันแค่สกิตแบตเตอรี่ไม่ได้ให้มานะก็ล้อเป็นไลน์แม็กตัว A นะครับ A spoke wheel สีดำแล้วก็ยางเป็นยางฮาร์ดนะครับ hard low profile small diameter tire yellow with lettering ก็คือเป็นยางฮาร์ด low profile ก็คือเป็นยางแบนเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ใครไม่รู้ว่ายาง
แบบไหนโดนัทโลโปรไฟล์อะไรกดลิงก์ไปดูครับผมก็โฟกัสหน่อยwith lettering ก็คือมีตรงสื่อเขียนซึ่งเขียนว่า Tamiya Sport นะครับ Mini 4Wheel Drive Pro Tamiya Sport ทั้ง4ล้อนะครับมีสกินแค่ด้านนอกด้านในรู้สึกจะไม่มีเดี๋ยวดูของจริงดีกว่านี่ครับด้านในไม่มีมีเฉพาะด้านนอกเป็นไซส์เดียวกับยางฮาร์ดยางซุปเปอร์ฮาร์ดสีดำแต่ว่าตัวนี้เป็นฮาร์ดเฉยๆเป็นสีเหลืองนะครับความฮาร์ดความแข็งเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรมาวัดจริงๆนะครับก็แล้วแต่ครับผมไม่รู้ว่าสีไหนแข็งกว่าสีไหนนะก็ไม่ทราบจริงๆก็รู้แค่ว่าเขาเขียนว่าฮาร์ดอะรู้ตามกล่องครับผมเฟืองให้ 3.5 ต่อ1มาเนี่ยครับมอเตอร์2หัวที่ว่าก็คือปกติเราจะเห็นแค่นี้ครับรุ่นสมัยเก่าๆที่แบบว่าใครมีอายุหน่อยก็จะทันนะครับจะเป็นมอเตอร์หัวเดียวปกติมอเตอร์ทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวนี้จะมี2แกนก็คือไว้สำหรับใส่เฟืองสองข้างนะใส่เฟืองสองข้างเพื่อไม่ต้องมีเพากลางครับตัวมอเตอร์ทำตัวเป็นเพากลางไปเลยครับผมก็เนี่ยครับเป็นล้อ A spoke ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัว A นะครับเนี่ยเป็นตัว A นะครับเขียนเบอร์1แปลว่าดุมล้อเท่ากันหมดใส่ล้อไหนก็ได้หน้าหลังเท่ากันหมดนะครับตัวบอดี้ไม่ใช่สีดำธรรมดานะฮะเป็นดำสโมกข้างกล่องเขียนว่าไงข้างกล่องเขียนว่าไงนี่ไง ABS Resin Body Smoke Color นะครับเป็นสีสโมกก็คือสีควันนะครับจะเป็นแบบว่าดำๆเทาๆใสๆนะครับตัวโครงจะเป็นสีดำนะไม่เหมือนกับตัวปกติจะเป็นสีแบบเทาๆเข้มๆอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นใส่มอเตอร์ตรงกลางนะฐานอยู่ข้างๆนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ครับผมแล้วก็ตัวประกบเป็นสีดำซึ่งตัวปกติตัวประกบจะเป็นสีเทาๆนะครับตัวนี้เป็นสีดำแล้วก็สติ๊กเกอร์วิงสติ๊กเกอร์วิงเฟสต้าโจนแบล็กสเปเชียลนะครับสติ๊กเกอร์เขาจะเขียนรหัสของเขาเองเลยเนี่ย Back Special 95361เป็นของเขาเองเลยนะครับก็มีใบประกอบใบคู่มือประกอบแล้วก็ใบคำเตือนนะครบครับผมตัวนี้ก็เนี่ยฮะมีมอกนำเข้าโดยบริษัทสยามทามิยานะครับถูกต้องเสียภาษีถูกต้องนะครับมีมอกเรียบร้อยฮะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะไม่มีรถออกมาใหม่แล้วอาจจะต้องรอสักพักถึงจะมีรถออกมาใหม่เดี๋ยวช่วงนี้ยังไงผมจะเอารถเก่าหน่อยใครอยากดูตัวไหนก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้นะครับว่าอยากดูตัวไหนเผื่อถ้าผมมีก็จะเอามาให้เพื่อนดูกันแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมอาจจะเอาเดี๋ยวผมหาก่อนว่าจะเอาตัวไหนช่วงนี้ผมไปติดเลโก้จีนอยู่ครับเล่นเลโก้ต่อนั่งต่อเลโก้ครับผมก็ช่วงนี้ก็จะไม่ได้ลงคลิปใหม่สักเท่าไหร่เพราะว่าต่อเลโก้แล้วก็ถ้าเกิดต่อเลโก้เสร็จก็จะมาลงเลโก้รัวๆครับอาจจะขั้นกับทามิยาเปิดกล่องนะครับใครอยากสนใจอยากรู้ตัวไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับยังไงฝากชวนเพื่อนๆมาติดตามช่องจุ๊กกุ๋ย Channel ด้วยนะครับถ้ามีคนดูเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมหาสปอนเซอร์มาแจกของให้อีกนะครับสำหรับใครที่อยากได้ของฟรีของแจกนะครับเชิญชวนเพื่อนมาติดตามเยอะๆนะครับพอมีคนดูเยอะปุ๊บนะฮะก็สปอนเซอร์ก็น่าจะยินดีนะครับที่เอาของมาให้แจกฟรีกันครับผมก็เป็นการสนับสนุนช่องผมอีกทางนึงทำให้แบบว่ามีของมารีวิวมีของมาแจกเพื่อนๆด้วยยังไงก็อย่าลืมนะครับฝาก Subscribe ฝากชวนเพื่อนๆมากด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe ขอบคุณมากครับจุ๊กกุ๋ยมินิ 4Wheel สวัสดีครับ ถ้าเพื่อนๆชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/c/jukui channel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukui hobbyworld